สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งน,นะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับวันนี้สัปดาห์พิมลีกกลับมาแล้วนะครับเรามาดูราละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันในค่ำคืนนี้กันนะครับ ข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของแดนนี่เมอร์ฟีนะครับแดนนี่เมอร์ฟีกล่าวว่าถ้าเกิดวันหนึ่งนะครับเจอเกนครอปเนี่ยเกิดออกจากลิเวอร์พูลจริงๆเนี่ยท่านคิดว่าใครจะมาแทนเจอเกนครอปล่ะวันนี้นะครับบทความในเดอะมิเลอร์ล่าสุดนะครับเขาเขียนว่าโรเบรโตเดซเซบีนะครับกุนซือบริทันเป็นคนที่เหมาะที่สุด แดนนี่เมอร์ฟี่กล่าวนะครับคือแจ็เก็ตครอปเนี่ยไม่ออกอยู่แล้วริวพูลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดว่าต้องหาคนแทนครอปสักวันหนึ่งอ่ะนะครับก็คงจะแต่ส่วนตัวผมผมเห็นด้วยนะคืออย่างนี้ครับตัวของแดนนี่เลฟี่เนี่ยเขาได้พูดถึงวันอำลาครอปสักวันหนึ่งอ่ะนะครับสัญญาครอปมีหมดในปี69นะหมดในปี69 แล้วก็เชื่อว่านะครับการหากุนซือดีๆสักคนหนึ่งในมันหายากในยุคนี้นะแต่เดซบีคือตัวจริงเดนนี่ม r ฟี่นะครับได้อธิบายนะครับว่าเดซบีเป็นคนที่มีแรงดึงดูดชอบสไตล์การทำทีมของเดซบีโดยดูจากไบรตันนั่นเองนะครับและอย่างหนึ่งนะตัวของเดซบีนะครับมีการจัดการไบรตันที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเขาจัดการไบรตันได้ยอดเยี่ยม และเขาเคยเอาแล้วเขาเคยสร้างนักเตะอย่างนี้ดีกว่านะครับเคยสร้างนักเตะเก่งๆมากมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับนะครับยังมีสัญญาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับการคุมลิเวอร์พูลเป็นงานที่มีเกียรติอย่างยิ่งไม่เคยสงสัยกับเรื่องนี้ครับกล่าวไว้ชัดเจนนะครับมันเป็นเกียรตินะครับคุมลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับแน่นอนครับ ความจงรักภักดีต่อลิพูนนั้นครอบไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับต่อใหอ้ทีมชาติเยอรมันเนี่ยนะครับจะสนใจเขานะแต่เขาก็ไม่ไปนะครับวันนี้ที่ผมพูดบทความของแดนนี่เมอร์ฟี่เนี่ยเขาบอกว่าเดซบีเป็นคนที่น่าเลือกมานะครับก็แจ้งคร่าวๆไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการกลับมาฝึกซ้อมของนักเตะกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมทำไลฟ์อัพสื่อเพื่อนตัวจริงให้ด้วยนะครับคือวันนี้เทรนด์อนเดอร์เซนเดอร์โนนะครับทเทอโกคันทาร่าอิบาฮิมาโกนาเต้แล้วก็ดาวิดนูเยสนะครับดาวิดนูเยสเนี่ยนะครับก็ไม่ซ้อมไม่ซ้อมในเช้าวันพฤหัสนะครับก็คือเช้าวันนี้นะครับทีนี้ในสื่อตามที่เขาบอกว่าในแต่ละกรณีเนี่ยนะครับผมได้อัปเดตไปในคลิปเมื่อคืนนะครับ แต่เอาอัปเดตในตอนเช้าวันพฤหัสกันเลยนะครับตามเวลาในอังกฤษนะครับคืออย่างนี้ครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าครบยอนยันนะครับว่านักเตะที่กลับมาจากโซนอเมริกาใต้หลายๆคนยกเว้นอาริสันเบกเกอร์เนี่ยต้องพักต้องพักน่นก็หมายความว่าเราจะได้เห็นนะครับคู่เซนเต์แบ็กนะครับอย่างโจโกเมสยืนจับโจโอเอมาติบค่อนข้างแน่แต่ก็มีจาเรลควันซานะไม่แน่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ อยู่ที่ตัวของเทรนด์ด้วยนะครับแต่เทรนด์ไม่ได้ซ้อมนะช้าวพิหักเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลเนี่ยต้องมีกัปตันทีมบอกไว้ก่อนนั่นก็คือเทรนด์อาจจะต้องลงสนามผมบอกไว้ก่อนนะลิเวอร์พูลต้องมีกัปตันทีมแต่จริงแล้วกัปตันทีม,มันดับ3อมะผมไม่แน่ใจว่าใครอะอาจจะเป็นเอ็นดูโรปสานก็ได้แต่เทรนเนี่ยมีสิทธิ์ลงสนามนะครับแต่เทรนไม่ได้ซ้อมในช่วงชาว้ามพิหักไงนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้นะครับ ปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะลรเวอร์พูลเนี่ยนะครับอย่างแม็กอาลิสเตอร์เองอะ่ะก็ขึ้นเครื่องมาช้านะครับคือต้องคือได้พักน้อยอะ่ะลุยดีออสก็เช่นกันนะครับคือเดินทางมากเกินไปนะครับมันก็มีความเครียดในการกลับมานะครับคือทุกคนต้องพักเกิน48ชั่วโมงอะ่ะต้องพักเกิน48ชั่วโมงนะครับนื่อง็หมายความว่าแม็กอาลิสเตอร์เนี่ยก็ กับลุยยาตก็น่าจะต้องพักเยอะนะครับนั่นแหละคือคือโอกาสที่ได้ลงสนามน้อยนะครับก็อัปเดตคร่าวๆนะครับเทนอาจจะจําจำเป็นต้องลงสนามนะแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการส่งรายชื่อนะครับลิเวอร์พูลไม่ได้ส่ง25รายชื่อนะลิเวอร์พูลส่งรายชื่อนักเตะพิมล,ลิกแค่ยีิบ2คนนะครับอ้าวและทาไมไม่ไม่ส่งให้ครบอ่ะคืออย่างนี้ครับเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ เจอเกนคอปนะครับเขาทำให้รู้ว่าวันนี้นะครับทีของเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งระดับไหนการส่งรายชื่อพรีเมอริคยีิบสองคนเนี่ยจาก25คนเนี่ยมันก็บอกอะไรเยอะนะ17คนเนี่ยเป็นนักเตะที่ไม่ใช่โฮมกรน7คนเนี่ยเป็นนักเตะที่ไม่ใช่โฮมกรนนั่นก็หมายความว่านักเตะที่เป็นโฮมกรนในวันข้างหน้ายัาง คือลิวพูเสียเจมส์มิเลอร์จอแดนฮนเดอร์สันดนเนียลฟิลิปออกซิเดชเชอร์แมนออกไปเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะเหลือแค่เทรน์โจโกเมสเควินเคลอรเฮอร์นะครับที่ลงทะเบียนนะครับเป็นนักเตะพื้นบ้านน่ะแต่ลิวพูไปเน้นหนักกับนักเตะในรุ่นต่ำกว่า21ปีซึ่งลิวพูมีหลายคนแล้วก็จะมีหลายๆคนเนี่ยที่จะอายุ22ปีนะครับ อย่างฮา ok, วิเอเลสเตฟฟานบาเจติกนะครับคาวินเลมซี่เบนด็อกแล้วก็ฟาบิโอคามันโยนะครับนักเตะเหล่านี้เป็นเป็นนักเตะพื้นพื้นบ้านได้คือความหมายก็คือต้องอายุ22นะครับคือทิสโตเนี่ยนะครับก็จะอายุครบ22ในเดือนมกราคมและที่สำคัญก็คือครับถ้ครบ22ปุ๊บนะก็จะไปขึ้นในโหมดของพื้นบ้านนั่นก็คือที่มาที่ไปของการส่ง22คน ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะครับแต่ตอนนี้เริ่มจะรู้แล้วว่าดาวลุ่งเนี่ยจะอายุขึ้นมาไงทีนี้นะครับมันก็เป็นการเปิดช่องให้จอเกนครอด้วยในขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับมันเหลือพื้นที่อีก3คนเนี่ยเปิดช่องยังไงเปิดช่องให้ครอบเซ็นสัญญาก,กับนักเตะได้ในเดือนมกราคมไงเนื่อก็หมายเขาว่านักเตะที่เป็นเหลืออีก3คนเนี้ยที่มีข่าวอยู่ตอนนี้นะก็จะมีกองหลังหคนคือแปรชู ส่วนแรนด์กราวนเบิร์กเนี่ยถือว่าไม่ใช่นักเตะโฮมโกลนซึ่งเขาจะอายุ22ปีในเดือนพฤษภาคมนะครับไม่ใช่โฮมโกลนนะดังนั้นอีก3คนที่จะเซ็นได้นะครับก็คงจะเป็นพวกอ่าเปรชู Pre e, นะครับเปรชู Pre e, แล้วก็เป็นอ่าฟาคุนโดเมลิน่าเซ็นเตอร์แบ็กรือแบ็กซ้ายของสโมสรลองนะครับสโมสรลองในฝรั่งเศสนะครับเล่นตำแหน่งกองหลังทีมชาติเจนีนา คนนี้ลิวพูสนใจอยู่นะครับแล้วก็แปรชูนะครับสองคนนี้แหละนะครับนี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมลิวพูถึงส่งรายชื่อไม่ครบยี่สิบสองคนและอีกคนนึงนะครับลิวพูก็สามารถเซ็นสัญญาได้นะอาจจะเป็นมาร์กเกฮีนะครับในช่วงของตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วนะการเซ็นสัญญากับนักเตะไม่ครบ25คนเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่บางคนอาจจะคือลิวพูอาจจะ เต็มใจทำธุรกิจในเดือนเด,น,เดนมกราคมก็ได้นะครับเขาก็จะนับครบ25สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อได้นะครับก็บางคนก็จะอายุครบ2 2ก็ก็จะกลายเป็นนักเตะชุดใหญ่นะครับก็ฟังแล้วมันดูจะ,จ,ะจะดูงงนะแต่เอาง่ายๆนักเตะโฮมโกนอายุน้อยส่วนใหญ่ลิวพูจะอายุ22ถึงจะนับนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของ กฎพิมารีกนะครับวันนี้นะหลังจากที่วันปิดตลาดในซาอุดีอาระเบียคือวันที่7กันยายนเนี่ยนะครับแต่พิมารีกเนี่ยเขาปิดกันตั้งแต่วันที่1กันยายนแน่นอนครับหลังจากนี้นะครับสโมสรฟุตบอลในพิมารีกเนี่ยครับก็กระตุ้นให้ทางพิมารีกเนี่ยทำเรื่องไปยังฟีฟ่าเพื่อให้สร้างกฎในการดูดนักเตะของซาอุดีโปราีก จริงๆแล้วเนี่ยซาอุดีอารกเนี่ยโมซาลาเนี่ยน่าจะเป็นดิวท้ายๆเลยนะครับเหมือนดิวลิชาริสันเนี่ยน่าจะท้ายสุดคือคืออย่างนี้ครับสโมสรอันิติฮัตเนี่ยดูดโมซาลาไม่สําเร็จงไงในวันสุดท้ายอ่ะร้อยห้าสิบล้านปอนด์แต่โดนปฏิเสธแล้วก็มาด้วยตอนสุดท้ายจริงๆสองร้อยล้านปอนด์แต่อย่าไรก็ตามนะครับตลาดเดือนมกราคมเขาจะกลับมาไงแต่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับลิเวอร์พูลลุ้นแชมป์หรือเปล่ายัางไงเขาก็ไม่ขายนะครับแต่ทีเนี้ยนักเตะ หลายๆคนเนี่ยไปเล่นในซาอุดีโารีกดังนั้นนะครับริช์ดมาสเตอร์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพิมรีกเนี่ยจะต้องสร้างกฎระเบียบเขียนขึ้นมาให้ได้แน่นอนครับแหล่งข่าวเขาระบุว่าริช์ดมาสเตอร์นะครับจะต้องทำเขาเรียกกันว่าไงอะบรรยากาศในพิมรีกเนี่ยมันจะทําให้การหลั่งไหลของนักเตะในพิมรีกเนี่ยไปอยู่ในซาอุดีโารีกเพราะเงินใช่เงินมันดึงดูดทุกคนได้แหละนะครับ แต่ในเรื่องของวิวัฒนาการเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ตัวของริชาร์ดมาสเตอร์เนี่ยจะต้องให้ความหนักแน่นในการสร้างกฎนี้ขึ้นมานะครับก็รอดูกันนะครับไม่รู้ว่ากฎกฎเขามีไว้แหกกรอเล่าไม่รู้นะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดี๋ยวนะการเสริมทัพของสโมสรลิเวอร์พูล วันนี้นะครับในช่วงของการเบรกทีมชาตินะครับลิวพูลไปดูกองหลังทีมชาติอิตาลีอยู่คนหนึ่งทีมชาติอิตาลีรุ่นยูย่สิปีนักเตะคนนี้ชื่อว่าโจโจ้สกาวินี i จโจ้สกาวินีนะครับแมวมองของลิวพูลและแมวมองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใจตรงกันมากเขาไปดูกองหลังที่ฉลาดที่สุดในยุโรปสกาลินีนะครับเขายกย่องว่าเป็นนักเตะที่ฉลาดที่สุดในยุโรปในตำแหน่งกองหลัง ที่สำคัญก็คือเขาอายุ19ปีสูง194ซนิเมตรทีมชาติอิตาลีของอัลตาล t าทีนี้นะครับนักเตะที่เป็นเพชรเปชรงามนะครับอย,อย่างเมื่อก่อนนี้นะครับก็จะมีเจมาโมเซล่าของอของบโอเมนิกเมื่อก่อนนี้ตอน16ปีอปีนะครับโหสุดยอดมากทีนี้นะครับการไปดูสคาริเนี่ยเขาบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในในดีวที่ลิเวอร์พูลอยากจะเซ็นของเขาจอโจสคารินี่นะครับ และที่แน่ๆนะครับยังมีสโมสรเรอัลมาดริดแอตเลติโกมาดริดเชื่อมโยงดีลนี้อยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับสกอรินีนะครับได้สคาวินี่เนี่ยได้ลงสนามนะครับในในเกมที่ทีมชาติอิตาลีรุ่นยู -21 ปีเจอกับทีมชาติยูเครนเขาได้ลง 90, 90นาทีแล้วก็ชนะด้วยนะแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและลิเวอร์พูลแมมองก็บอกว่าเด็กคนนี้ต้องย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกสักวันหนึ่งนะ่นแหะแต่ว่า มันจะเกิดขึ้นในตลาดซัมเมอร์หน้าคงไม่ใช่ตลาดเดือนมกราคมและที่สําคัญก็คือตัวของสคาริน่นะครับยังคงมีสมาธิอยู่กับการเล่นให้กับสโมสรแอตาลนตาก็โฟกัสที่ผลงานที่ออตาลนตาลิเวอร์อพูลก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นคู่แข่งเดีวนี้รอดูกันนะครับแล้วก็ยังมีคนนึงนะอันโตนิโอซิวาด้วยนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแอสตันวิลล่านะครับเป็นข่าวกับเปโตกอนคาเวสนะครับถ้าใครยังคงจำบทความนะผมเชื่อว่าบางคนก็เคยได้ยินนะ่ะทงคุ้คุณนะ่ะเปโตกอนคาเวสเนี่ยครับกองกลางเฟรมเม็เกอร์ของสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยนะครับเป็นข่าวกับหลายสโมสรมากวันนี้เป็นข่าวกับแอสตันวิลล่านะครับก่อนหน้านี้เป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลและสเปอร์นะทีนี้เป็นที่รู้กันว่า แหล่งข่าวจากโอโจโก้เนี่ยนะครับกอนคาเวสเนี่ยนะครับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่80ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ68.78ล้านปอนด์80ล้านยูโรอยู่ที่ประมาณ68.78ล้านปอนด์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับแอสตันวิลล่านะครับได้ติดตามสถานการณ์กองกลางเพย์เมเกอร์คนนี้อย่างใกล้ชิดลิเวอร์พูลสเปอร์และนิวคาสเซิลนะครับรวมถึงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเนี่ยก็จับตาดูดีลนี้เช่นกันนั่นกะ็หมายความว่าใครจะเซ็นสัญญาก,กับ เปโดกรนคาเวสเนี่ยจะต้องฉีกสัญญาสถานเดียวนะครับบูโน่ฟอนเดสก็เล่นกับเขาแหละนะครับแต่ว่าแมนยูไม่ได้ชัดเจนอะไรแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับลิวหูจับตาดูอยู่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของเอนโดนะครับก็มันมีบทความนะครับของออริดอสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับในดิวของเอนโดเนี่ยครับเป็นคนขอฟินเวสสปอร์ตกรุ๊ปซื้อนะ เนี่ยดิวเอนโดเนี่ยครอปเป็นคนขอให้ฟินเวสปอร์ตกรุ๊ปซื้อเอนโดให้เพราะว่าในรายงานจากยานติกเขาบอกเลยว่าเป็นการขอส่วนตัวฟินเวสปอร์ตกรุ๊ปนะครับได้อนุมัติเงิน16.2ล้านปอนด์ในการปิดดิวเอนโด4ปีหลังจากลิภูพาตลาเวียและไคเซโดทำไมฟินเวสปอร์ตกรุ๊ปถึงต้องเซ็นกับเอนโดที่อายุ30ปีจะ31ปีในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ทำไมต้องเซ็น เพราะว่าโปรไฟล์ในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าจอก็ครอปชี้ให้เห็นว่าการลงทุนกับผู้เล่นที่อายุ30กว่า,วาเนี่ย f i n เวสต p o ปอร์ตกรุไม่อยากทำธุรกิจนี้นะแต่ครอปเนี่ยน้มน้าวได้เพราะครอปมีแผนการใหญ่กว่านั้นนะครับก็คือการให้ตัวของเอนโดเป็นเป็น,ปนหมายเลข6แล้วเซ็นสัญญาก,กับ Gra Gra เรนเจอร์วันเบิร์ชเรน g r a ร์วนเบนี่ยนะครับก็จะมาเล่นร่วมกับเอนโดในตำแหน่งนี้ เพื่อสลับกันนั่นเองนะครับก็จะทําให้รีพูไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องลงทุนมากนะครับก็และอย่างหนึ่งนะครับฟินเมสปอร์ตกรุ๊ปก็เห็นความสําคัญในการคว้าตัวแรนกราวินเบิร์ชและเอามาเล่นกับเอนโดนั่นก็หมายความว่าบทบาทตัวนี้มีสําคัญสําคัญแน่เพราะทดแทนกันนะครับเอนโดก็เล่นได้อีกยาวนานเลยแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราของแอนดูเรประสานกันนะครับมันมีเกมคือเขาแอสซิสต์ให้แม็กไกว์ทำเข้าประตูตัวเองใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันนะครับการเสียประตูลูกที่2งเนี่ยก็ทําให้ทีมชาติสกอตแลนด์เนี่ยแพ้ทีมชาติอังกฤษใช่เราเห็นในเกมละแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวของแอนดูเรประสานก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นข้อผิดพลาดส่วนตัวของเขาและมันก็ทําให้ทีมแพ้เขาจะพยายามไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั้นอีก นี่คือคำกล่าวของแอนดูร์ูบสันนะครับในส่วนของการความผิดพลาดนะครับตัวของรูปสันก็ให้สัมภาษณ์นะว่าประตูที่2เนี่ยมันเป็นความผิดของผมเองผมไม่สามารถที่จะป้องกันมันได้และที่สำคัญก็คือผมเกียดที่จะทำให้ทีมแพ้แต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังกับเกมล่วงหน้าได้ความหมายคือไม่รู้เหมือนกันว่าเกมล่วงหน้ามันจะแพ้หรือชนะนะแต่โชคจำเป็นต้องมีเหมือนกัน ซึ่งคุณต้องคิดถึงมันด้วยนะครับก็เขาผิดหวังแล้วก็ขอโทษเพื่อนร่วมทีมนะครับก็ส่วนลรบร์บสันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไปยูโร2024แล้วใช่ไหมคือผมก็ต้องขอภัยด้วยไม่ได้เช็คแต้มแต่โรเบร์บสันพาทีมเก็บชัย5นัด5ชนะ5นัดรวดในการคัดเลือกยูโร2024ก็ก็คิดว่าก็จะไปฟุตบอลโลกที่การา์แหละนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะ ว่าคะแนนเขาในยูโรเป็นยังไงนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับหมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของข่าวข่าวนี้นะครับมากลับมาสู่บรรยากาศนะครับบรรยากาศที่เราคุ้นเคยกันทุกสัปดาห์นะครับฟุตบอลพิมพ์ลีกนะครับนัดที่5จาก38นัดนะครับวันศุกร์วันศุกร์นะวันศุกรนะ์ก็จริงจริงก,ก็จะเริ่มมีไลน์อัพให้กับหลายๆทีมละ แต่วันนี้ผมขอทำลิเวอร์พูลก่อนนะครับอันดับแรกมาดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับบูแพป์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับจะเป็นคู่แรกในเกมเวันเสาร์ในเวลา18นาิกา30นาทีนะครับส่วนคู่3ทุ่ตรงนะครับจะเป็นฟูลแล่มเจอกับรูตันทาวส์สเปอร์เจอกับเชฟฟีนอิตตดนะครับเวสต์แฮม,มเจอกับแมนซิตี้ถือว่าเป็นคู่ใหญ่เลยนะครับ แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับไบรตันนะครับแอสตันวิลล่าเจอกับคริสตันพาเลตส่วนคู่ดึกนะครับจะเป็นนิวคาสเซิลเจอกับเบนฟอร์ดนะครับส่วนเกมวันอาทิตย์นะครับก็จะมีเตะแข่งขันเวลา2องทุ่มนะครับก็จะเป็นบอร์นมัธเจอเชลซีเอฟเวอร์ตันเจออาร์เซนอลในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็คู่คืนวันจันทร์นะครับก็จะเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสเจอกับเบอร์ลีนะครับเข้าสู่การพรีวิวเกมนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมาติดตามความพร้อม ของนกเตะลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเองนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะหลายคนตอนที่ผมพูดในต้นรายการนะครับเจูเกนครอปเนี่ยก็ต้องทําใจนะฟันได้แบนเป็นนัดสุดท้ายนะครับโคโรเตร้กับเทรนเนี่ยไม่ได้ซ้อมในช่วงเช้าอคาธาร่ฐฐาก็เหมือนกันนะครับทีนี้อาริซอนเบเกอร์หลุยดีอสัสนะครับแล้วก็อเล็กซิสแมคอลิสเตอร,ร์ดาวนินูเยสเพิ่งเดินทางกลับมาจากอเมริกาใต้แต่อาริซอนเนี่ยลงได้นะแต่หลุยดีอัสกับแมคอลิสเตอร์เนี่ยต้องพักรวมถึงดาวินูเยสด้วยเช่นกันนะครับ นั่นก็หมายความว่าเทรนเนี่ยนะครับถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาต้องมาเป็นกับตันทีในนัดนี้นะส่วนวัตรุเอนโดนะครับก็จะต้องเล่นร่วมกับโซบอตไลค์แล้วก็คูติสโจนนะครับและแมคลิสเตอร์นี่ต้องเช็คความฟิตในขณะที่แรนกราวเวนเบิร์ชนะครับแรนกราวเวนเบิร์ชเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวสำรองและอาจจะได้ประเดิมสนามเลยก็ได้นะครับส่วนโชต้ากัคโปพร้อมนะครับซาลาก็พร้อมเหมือนกันนะครับก็มาเทียบกัน5เกมหลังสุด นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนก่อนเล่นเกมทีมชาติเนี่ยวู๊ดแฮมตันก็แพ้คริสตัลเพลทใช่ไหมทีนี้นะครับ5เกมหลังสุดนะเขาแพ้3ชนะ2 3นัดหลังสุดเนี่ยชนะชนะแล้วก็มาแพ้นี่คือผลงานของวู o ดส่วนลิเวอร์พูลนะครับเสมอกับเชลซีนัดแรกแล้วก็ชนะ3นัดรวดนะครับแต่ว่าขุมกําลังของลิเวอร์พูลเนี่ยกลับมาจากเกมทีมชาติเยอะนะครับเรามาดูไลฟ์ป1เปนพ้นตัวจริงของ ทีมเยือนลิวเวอร์พูลก,กันนะครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นอาริซอนเบเกอร์คู่เซนเตอร์จะเป็นโจเอลมาติีจับคู่กับโจโกเมสนะครับแบ็กซ้ายเป็นโรเบิร์ตสันแบ็กขวาเป็นเทรนต์ไปกับตันทีมนะครับเชื่อว่าเทรนต์จะมานําทัพลงสนามนะส่วนมิฟิลโฮลลิงบอลน,นะครับก็จะเป็นโซบอตไลน์จับคู่กับเอนโดโดยมีคูติสโจนะครับมาเป็นเพลย์เมคเกอร์สามประสานในลูกก็จะใช้โชตา กั๊โปหน้าเป้าและเป็นโมซาลาฝั่งขวานะครับมากันที่การทำนายผลครับสำนักข่าวต่างประเทศน,น,นะครับก็ทำนะ um ดดายผลการแข่งขันไม่ว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับจะบุกเาชนะบูแพมตันได้2ประตูต่อศูนย์นะครับอีกครั้งนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสโมสรลิเวอนนร์าอานะ um พรูลนะครับจะบุกเาชนะบูแพมตันได้2ประตูต่อศูนย์นะครับรอดูกันนะครับ เป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับในค่ำคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของเดนนิโมฟีข่าวแรกเลยว่าใครนะครับถ้าสักบอัน,นึงครอปอํลลาไปจริงๆนะกว่าจะถึงวันนั้นนะครับปี69เนี่ยแต่แต่ถ้าเรามองคนนะคนที่ทำผลงานได้ดีสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับผมก็ว่าไอตัวของเดซับี้นะครับก็น่าจะโอเคนะน่าจะโอเค แต่ว่าอย่างนั้นก็ตามไม่มีใครเหมาะเท่าครอปอีกแล้วนะครับนั่นเป็นเรื่องของแดนนี่มอร์ฟีส่วนเทนเล็กซนเดอร์โนนะครับก็น่าจะไปกลับมาเรียกความฟิตแล้วลงสนามเป็นกัปตันทีมได้เพราะว่าไรอัพไป็นยม,มีนะครับมีเทนเป็นกัปตันทีมนะครับส่วนครอปนะครับส่งรายชื่อนะเล่นพิมี์ลีกแค่22คน17คนเป็นนักเตะที่ไม่ใช่นักเตะโฮมกรนนะครับ นักเตะโฮมโกนจริงๆนะครับมีแค่เทรนมีโจโกเมสแล้วก็เควินเคลเฮอร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือนักเตะทำไมโฮมโกนถึงต้องส่งมากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีนักเตะอย่างไอเอเรียตสเตฟานเบจิติกคาวินแลมซี่เบนด็อกเนี่ยเดี๋ยวจะอายุครบ22นะครับแล้วก็ฟาบิโอคาวันโย่ด้วยเขาก็จะใส่รายชื่อลุยพิเมลีกเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็มันจะมีช่องว่างสําหรับการเสริมทัพของผู้เล่นอย่างเปเรชู u, แล้วก็คนอื่นๆอ,อีกนะครับเปเรชู Pre u, แล้วก็อีกคนนึงใครนะฟากุนโดเมดิน่ากองหลังทีมชาติเจนีนาของสโมสอนอะไรนะลองนะครับนี่แหละคือโอกาสเสริมทัพมีนะนักข่าวเขียนละเอียดมากนะครับอาจจะเสริมทัพมูรินาด้วยนะส่วนนักเตะท,ที่ลิเวอร์พูลไปจับตาดูในช่วงของเบรกทีมชาติก็คือสกเคนีนะครับ เป็นกองหลังของอัตแลนตาที่เรียกร้องกันว่าฉลาดที่สุดนะครับจันชื่ออะไรนะจอโจสคาริวินี่นะครับอายุ19ปีสูง194ซนเมตรไปดูพร้อมกับแมลมองมันยูนะครับแม่มองนิวฮูี่นะส่วนเรื่องราวของกฎพิมลิกนะครับริชาร์ดมาสเตอร์นะครับจะต้องออกกฎกันกันไอซาดีโปลีด้วยนะแต่ผมเชื่อว่ากันยากก็เขามีเงินมาซื้อมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ เรื่องราวของเปโดกอนคาเวสนะครับแอสตันวิลล่านะครับจะเป็นคู่แข่งลิเวอร์พูลและแมนยูนะครับส่วนการเซ็นสัญญากับวาตารุเอนโดเป็นความต้องการของเจอเกย์ครอฟนะครับที่ขอฟินเวนสปอร์ตกรุ๊ปนะครับแอนดูโรปัสันนะครับก็ขอโทษเพื่อนร่วมทีมเนาะพาทีมแพ้นะครับส่วนโปรแกรมในขันพรีเมียร์ลีกนะครับในสุดสัปดาห์นี้ผมก็ขึ้นไปแล้วเนาะ18บแนาฬิกาสานาทีนะครับเป็นคู่เรานะวูฟแฮมตันเปิดบ้านรับการเยือนของลิเวอร์พูลในเวลาหกโมงครึ่งในวันเสาร์นะครับ หลังจากนั้น3ามทุ่มมันหยุดทุกคู่เลยนะครับฟูแลนดเจอรูตันทาวสเปอร์เจอเชฟฟูเชฟฟิลยูนิต็ดนะครับเวสแฮมเจอแมนซิตี้นี่แหละนะครับเวสแฮมจะหยุดความร้อนแรงของแมนซิตี้ได้เปล่าแมนยู <Man U S 2> เจอไบริทันนะครับแอสตันวิลล่าเจอคริสตันพาเลดนะครับโอ้โหมันจริงนะครับส่วนไรายอัพนะครับใครลงบ้างก็จะมีอาริสันเทนมาติบโกเมสโรเบิร์ตสันโซบอตไลเป็นโฮดดิ้งบอมนะครับเอนโดคู่ด้วยและโจนเป็นเพย์เมเกอร์ สามแนวรุกก็จะเป็นซาร่าก,กัคปูโชต้านะครับทำนายผลนะครับลิวอร์พูจะบุกมาชนะบูแฮมตัน2องประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของลิวอร์พูหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมีไลฟ์อัพข่าวมื่ใหม่ออกมาเดี๋ยวผมทำให้ทีมอื่นด้วยนะครับเอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสมโมสรลิวอร์พูทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ